Hello, hola, Fusion Adventure. เป็นเหตุการณ์หลังจากประตูเมืองของอัลเลนเดลเปิดอย่างเป็นทางการในภาคแรกเมื่อเทศกาลวันหยุดกำลังเข้ามาถึงเจ้าหญิงแอนนาและราชินีเอลซ่าตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองให้กับเมืองอัลเลนเดลแต่ปัญหาก็คือโอลาฟกับเซเฟนควางเรนเดียจอมป่วนต้องการออกไปทัวร์อาณาจักรเพื่อนำสิ่งที่ขาดหายกลับมาสู่ในครอบครัวของเอลซ่าและนี่แหละจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญไปจอมป่วนกับเรื่องOlaf Frozen Adventure และวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอะไรแต่อย่างไรและชื่อคลิปมันก็ได้บอกอยู่แล้วว่าเราจะมาจับผิดหนังเรื่องนี้กัน กับ10ความผิดพลาดของหนังเรื่อง Olaf Frozen Adventure มันจะมีอะไรผิดพลาดกันบ้างแล้วไปดูกันเลย ฉากแรกลองสังเกตตะเกียงที่เอลซ่ากำลังจะทำให้มันล่องลอยไปยังจุดเป้าหมายดูดีๆนะฮะตอนแรกมันก็มี4อันใช่ไหมล่ะ yeah. แต่จู่ๆพอตัดมาอีกฉากหนึ่งไอ้ตะเกียงที่ล่องลอยเนี่ยมีถึง8อันเลยทีเดียว oh. ซึ่งมันเยอะและเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ Oh my god ต่อมาลองสังเกตดูทีมของแอนนากับเอลซ่าและออลาฟดูดีๆนะฮะตอนแรกก็เหมือนกับเธอกำลังจะเดินออกมาจากผมแล้วใช่ไหมล่ะ yeah. แต่ลองสังเกตในฉากต่อมาดูดีๆนะฮะเห็นไหมผมมันใหญ่ขึ้น What? ถือว่าฉากนี้มันผิดไปเต็มๆเลยนะฮะผมฉากต่อมาลองสังเกตดูโดนัทของหวานที่โอลาฟไปซ่อนตัวอยู่ซึ่งเขาตกใจและทำมันกระจุงกระจายตกลงมาบนพื้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะ yeah. แต่ลองสังเกตในฉากต่อมาดูดีๆนะฮะใช่แล้วแหละไอ้โดนัทที่ตกไปเนี่ยมันหายไปเฉยเลยฉากต่อมาลองสังเกตดู2คนเอ้ย4คนที่อยู่ด้านหลังเมื่อย้อนเวลากลับไปใน15ปีก่อน4คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาก็ควรมีอายุที่เด็กหรือว่าอายุที่ไม่เหมือนกับปัจจุบันถูกไหม yeah. แต่ทั้ง4คนเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยทั้งชุดและอายุและหน้าตาและความแก่เหมือนเดิมเดะ oh, no. มันควรเปลี่ยนไปมั้งนะดิสนีย์ฉากต่อมาลองสังเกตบริเวณเสาดูดีๆนะฮะไอ้ตอนแรกมันก็ไม่มีใครเลยใช่ไหมล่ะ yeah. แต่พอตัดมาอีกช็อตเดียวจู่ๆ4คนเดิมเนี่ยก็โผล่มาเฉยเลย ทั้งๆที่มันไม่น่าโผล่มานะ What? จากไหนก็ไม่รู้นะไอ้ฉากต่อมาไอ้เนี่ยผิดเยอะเลยแหละถ้าผู้ชมลองสังเกตดูละคังไอตัวนี้ดูดีๆนะฮะโอเคไอตอนแรกมันก็อยู่ข้างหลังสังเกตดูดีๆนะตอนนี้ตำแหน่งมันก็เปลี่ยนเป็นเล็กน้อยแต่ตอนนี้ตำแหน่งมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละมากไปกว่านั้นจู่ๆตำแหน่งมันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วแหละเยอะเหมือนกันเลยนะฉากต่อมาลองสังเกตดูว่าแอนนากับเอลซ่าเนี่ยไม่ได้ถืออะไรมานอกจากตะเกียงไฟถูกไหมลองสังเกตดูดีนะฮะมันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าและมันก็โผล่มาจริงๆด้วยจู่ๆไอ้กล่องเนี่ยมันก็โผล่มาเฉยเลยทั้งที่ตอนแรกมันไม่มีนะดิสนีย์นะฉ
ชากตะมาลองสังเกตระยะห่างระหว่างป้าคนนี้กับลุงคนนั้นแต่ต่อมาตัดไปอีกเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นนางก็วาร์ปมากับหลัวนางพร้อมกับผ้าคลุมเว้ยตอนแรกอยู่แสนไกลกันเหลือเกินแต่จู่ๆวาร์ปมาได้ไงเนี่ยชากตามาลองสังเกตดูคริสตอฟที่อยู่ด้านขวามือของเซเฟนใช่จู่ๆนางก็โผล่มาด้านซ้ายของเซเฟนซะงั้นน่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับจับผิดหนังเรื่อง Olaf's Frozen Adventure อยากให้เราจับผิดหนังเรื่องไหนอินบ็อกซ์ได้ใน Facebook หรือคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ